วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการมีดีรีวิวที่ช่องมีดับเบิลโอดีชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับเป็นเครื่องวัดดินนะครับก็จะมีค่าปุ๋ยโดยรวมนะครับแล้วก็ค่า pH แล้วก็อุณหภูมิโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันครับข้างในเป็นยังไงครับก็ก่อนที่เราจะไปวัดกันก็เดี๋ยวต้องมาดูฐานกันก่อนนะฐานอยู่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นฐานกระดุมนะครับรุ่น L1154F นะครับเป็น3ก้อนนะครับโอเคเมื่อฐานเราพร้อมแล้วปิดฝาแล้วก็มาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่3ปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับเพื่อปรับโหมดซึ่งตัวนี้จะวัดได้ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกด้านบนก็จะเป็นวัดค่าปุ๋ยนะครับในดินของเราว่ามีปุ๋ยเยอะไหมมีความอุดมสมบูรณ์เยอะหรือเปล่านะครับโอเคฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นวัดค่า pH นะครับก็คือดินเราเป็นยังไงเป็นกรดไหมเป็นด่างไหมหรืออยู่ในค่ากลางๆนะครับที่ต้นไม้เราสามารถอยู่ได้นะครับถ้าสมมติค่ามันเป็นกรดก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้มันเป็นกลางนะครับถ้ามันเป็นด่างมากเกินไปก็เพิ่มเติมไปให้มันพอดีนะครับพอเหมาะกับพืชของเราแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายก็จะเป็นการวัดอุณหภูมินะครับของดินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยกดปุ่มปุ๊บก็อาจจะสักครู่หนึ่งนะครับถึงเครื่องจะอ่านค่าได้นะครับเพราะว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาในการอ่านนิดนึงนะตอนนี้ก็อยู่ที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิของก้านวัดก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเจียบอะไรนะคืออยู่ในอากาศก็อยู่ที่30องศาเราเลื่อนลงไปก็จะเป็นวัดค่าปุ๋ยนะไม่ได้เสียบอะไรก็ไม่มีนะครับวัดค่า pH pH จะขึ้นที่7นะก็คือเป็นกลางโอเคเดี๋ยวเราลองไปวัดดินกันจริงๆกันนะครับว่าดินที่เราใช้ปลูกเป็นยังไงครับผมอีกไม่กี่นาทีต่อมาครับตอนนี้แขกรับเชิญเราพร้อมแล้วนะครับก็จะมีนะดินเพาะนะครับนี่ดินปุ๋ยมากนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดดินกันแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปวัดกันก็คือให้เราเนี่ยเช็คดินนะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำนะจะมีปุ๋ยขึ้นจะสามารถวัดได้ประมาณไหนนะครับโอเคดินเพาะขึ้นแค่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปวัดดินเทียบให้ดินลงไปไม่ขึ้นนะโอเคเสียบลงในปุ๋ยมากนะครับก็ไม่ขึ้นเสียบปุ๋ยเคมีเลยรอบนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็สาเหตุนะที่ไม่ขึ้นก็เพราะว่าในดินและก็ในปุ๋ยเราเนี่ยไม่มีความชื้นนะครับซึ่งถ้าเหมือนเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับเราไม่รดน้ำให้นะครับไม่ได้รดน้ำหรือในดินเนี่ยไม่มีความชื้นเลยนะเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยก็พืชผักเราก็จะไม่ได้กินปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็จะยังอยู่เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ละลายแล้วก็ซึมลงในดินเพื่อให้พืชเราสามารถนำไปดูดซึมกินได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองโดยการนำน้ำนะใส่ลงในแต่ละปุ๋ยแต่ละดินแต่ละชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำ
จาบนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะขวดนะโอเคลำแรกก่อนที่เราจะนำน้ำไปใส่นะเราวัดน้ำก่อนดูนี่น้ำเราจะมีปุ๋ยไหมเป็นน้ำที่สะอาดมากนะครับไม่มีปุ๋ยเลยนะ0แล้วก็เดี๋ยวเราดูค่า pH กันก็อยู่ที่7นะครับอุณหภูมิ27องศาเดี๋ยวเรานำน้ำเทใส่ดินและปุ๋ยของเรากันเลยอันนี้เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมไว้ล้างตัวหัวเซ็นเซอร์นะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มวัดกันนะก็เดี๋ยวเริ่มจากดินธรรมดาก่อนนะครับจากหน้าบ้านผมนี่เองในดินมีปุ๋ยอยู่แค่2นะครับก็ถือว่าน้อยมากนะถ้าเราไปปลูกก็พืชผักก็จะไม่สมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวดูค่า pH นิดนึงค่า pH อยู่ที่7นะครับก็เป็นกลางอยู่นะครับโอเคเราไปดูดินเพาะกันเดี๋ยวเราต้องล้างหัวก่อนนะรอสักครู่นะครับเครื่องยังจำค่าเก่าอยู่เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดินเพาะกันก็ดินเพาะนะครับของเราก็อยู่ที่4นะครับปริมาณปุ๋ยก็เพียงพอต่อพืชก็อยู่ในระดับกลางๆนะเพราะว่าระดับเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่3จนถึง7นะครับที่พืชรับได้นะก็อยู่กลางๆ ก็โอเคสามารถนำไปเพาะพืชผักได้นะครับมาดูค่า pH กันค่า pH อยู่ที่7นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดปุ๋ยหมักกันนะครับดูซิว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมีปริมาณปุ๋ยอยู่เท่าไหร่ยังพอต่อพืชไหมก็ปริมาณปุ๋ยอยู่ที่4นะครับค่า pH ก็อยู่ที่7นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวัดตัวสุดท้ายก็คือปุ๋ยเคมีกันครับตอนนี้เครื่องของเราอยู่ที่0นะโอเควัดปุ๋ยเคมีกันปุ๋ยเคมีที่นำมาทดสอบนะครับก็คืออยู่ที่9นะบอกได้เลยว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็ให้ดูปริมาณด้วยนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยก็คือพืชก็จะไม่ได้รับปุ๋ยเหมือนกันนะเพราะว่าปุ๋ยมันเกินพืชก็รับไม่ได้นะครับก็จะส่งผลเสียต่อพืชอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่า pH กันค่า pH อยู่ที่ 5.3 นะครับซึ่งก็จะเป็นกรดนะก็คือมองง่ายๆว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปนะก็จะทำให้ดินของเราเป็นกรดได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอีกนิดนึงก็คือนำปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่เข้าไปในดินนะครับของเราแล้วก็ลองดูแต่ใส่ปริมาณที่ไม่เยอะนะครับลองดูว่าดินของเราจากตอนแรกที่มีปุ๋ยแค่นิดหน่อยนะครับมีแค่2เติมเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับครับก็เมื่อเราเติมเข้าไปนะจากเมื่อกี้มีปุ๋ยในดินอยู่แค่2นะครับกลายเป็น6นะครับซึ่งก็ไม่เกินต่อความต้องการพืชนะครับแล้วก็มีเพียงพอที่พืชจะใช้งานได้นะก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครมองว่าเราจะต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เพียงพอแล้วก็ไม่เกินแล้วก็ได้เช็คด้วยว่าพืชเราสามารถ
ดูดซึมปุ๋ยหรือแร่ธาตุในดินได้หรือเปล่านะครับก็จะต้องตรวจเช็คกันอยู่บ่อยๆนะโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบปริมาณปุ๋ยในดินในปุ๋ยแต่ละประเภทกันนะครับครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับต้นอ่อนทานตะวันของเรานะเดี๋ยวเรามาดูว่าดินเพาะของเราที่เพาะต้นอ่อนทานตะวันไว้อันดับแรกก็เสียบลงไปนะก็ให้เราดูนะว่าดินเราเนี่ยแข็งหรือยังไงไหมนะก็คือถ้าดินเราแข็งมากก็ให้เรานำดินนั้นนะครับมาเพื่อที่ละลายน้ำนะครับอันนี้คือดินของผมเป็นดินเพาะดินนิ่มนะครับก็เสียบลงไปได้เลยนะถ้าดินแข็งเนี่ยจะทำให้ปลายเซ็นเซอร์มันจะหักได้นะโอเคเรามาลองดูกันว่าดินเพาะเราเป็นยังไงอ่านค่าแล้วนะครับค่า pH อยู่ที่7นะครับก็อยู่ในระดับที่ต้นพืชรับได้นะอุณหภูมิ30นะครับวันนี้มีแดดก็อาจจะร้อนๆนิดนึงนะครับส่วนค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะก็คือให้ค่าเขานิ่งก่อนค่าปุ๋ยในดินเพาะของเรานะตอนนี้มีอยู่3นะครับซึ่งตัวนี้ก็เพียงพอนะ3ก็เพียงพอสำหรับพืชนะครับแต่ก็ยังเกือบๆจะต่ำนะครับก็คือช่วงที่ไว้วัดค่าดินเนี่ยก็คือช่วง0ถึง2นะครับก็คือจะหมายถึงว่าสารอาหารไม่เพียงพอนะแต่ถ้า3ถึง7เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่อาหารในดินเนี่ยเพียงพอนะครับสำหรับพืชแล้วก็ถ้า8ถึง9เนี่ยก็คือมากนะครับสูงเกินค่าปุ๋ยเนี่ยสูงเกินไปก็อาจจะต้องผสมทำให้ดินเนี่ยเจือจางลงนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันจะตายนะครับโอเคค่า pH นะครับก็อันนี้ให้เราดูว่าถ้า4นะอันนี้ถ้า4ถึง5เนี่ยก็คือดินเป็นกรดจัดนะครับถ้า6ถึง 6.8 นะครับก็ดินก็จะเป็นกรดอ่อนนะครับแต่ถ้า7นี่คือดินเป็นกลางถ้า7ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะเป็นด่างนะครับก็คืออันนี้ให้เราดูนะว่าพืชที่เราจะปลูกเนี่ยต้องการดินแบบไหนนะครับเราก็ปรับให้ดินเนี่ยเข้ากับตัวพืชนั้นๆ นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ค่ากลางนะก็คือค่า pH อยู่ที่7นะครับโอเคเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะก็ทำการปิดเครื่องแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะให้เราล้างนะครับล้างน้ำปกตินะไม่ต้องใช้น้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะครับล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับตัวก้านวัดนะครับตัวนี้แล้วก็อย่าทิ้งไว้นะครับคือเหมือนกับวัดทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าตัวก้านวัดตัวเหล็กอะไรเงี้ยมันจะโดนกัดก่อนนะจะสึกหรอไปโอเคครับก็มีแค่นี้สำหรับเครื่องวัดนะครับทดสอบดินนะครับตรวจดินนะครับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ